เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็สนุกดีเหมือนได้เที่ยวรอบเมืองเลยโหนี่เราอยู่8ริ้วนะ5นาทีก็ถึงแล้วแต่นี่เราอยู่กรุงเทพดิรอไปครึ่งวันเลยจริงนานมากถามอะไรดิทำไมถึงเลือกเรียนสถาปัตย์ดอกตอนเด็กๆชอบวาดรูปใช่ปะจริงๆเราชอบวาดรูปตั้งแต่ประถมแล้วอ่ะเวลาโรงเรียนมีงานมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเราได้เป็นตัวแทนทุกปีเลยนะแล้วไม่ทำกิจกรรมอื่นบ้างหรอไม่อ่ะเราหน้าตาไม่ดีอ่ะเกี่ยวเหรอแค่เราแต่งหน้าก็สวยหล่อกันหมดแล้วปะไม่ดีหน้าตาจริงๆเรามันไม่ดีแถมเมื่อก่อนนะสิวเราก็เยอะด้วยแล้วมันไม่อิจฉาคนอื่นบ้างหรอไม่อ่ะเราไม่ได้เอาตัวเองเปรียบเทียบกับใครเลยนะคือยังไงก็เราคิดว่าคนที่เขามีฐานหน้าตาดีกว่าเราอะไรเงี้ยเขาก็เลือกเกิดไม่ได้เราก็เลือกเกิดไม่ได้อ่ะก็อย่างเช่นแบบคนสมัยเนี้ยขนาดเลือกแฟนนะยังแบบชอบแบบสเปคหน้าตาดีๆอะไรอย่างเงี้ยพวกเขาจริงๆก็เหมือนถูกกดดันนะเพราะแบบถ้าโดนเลือกมาด้วยหน้าตาคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าแบบพวกเนี้ยต้องมีสิทธิพิเศษอะไรแบบเนี้ยฉะนั้นอ่ะเขาก็ต้องแบบเหมือนดันตัวเองแล้วก็พิสูจน์ตัวเองให้มากขึ้นอ่ะให้รู้ว่าจริงๆอ่ะเขาก็แบบมีศักยภาพนะแต่ก็นั่นแหละเราก็สงสารเหมือนกันนะเพราะเราว่าจริงๆแล้วอ่ะเวลาเขาทำดีอ่ะก็ได้แค่เสมอตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าทำผิดเมื่อไหร่นะโอ้โหโดนด่าเละเลยจริงอันนี้เราเห็นด้วยแล้วมันไม่คิดน้อยใจบ้างหรอไม่นะเรารักคุณค่าในตัวเองอ่ะและอีกอย่างเวลาเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะมันแบบมันลดแบบเป็นการด้อยค่าตัวเองมากกว่าแล้วว่าน่ารักเนาะก็หมายถึงความคิดไงน่ารักดีเหรอแล้วเวลาก๊อฟอยู่โรงเรียนก๊อฟทำอะไรอ่ะเป็นดักปะรู้ได้ไงอ๋อก็เราก็เดาๆเอาอ่ะก็เห็นก๊อฟตัวสูงอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นดำก็ดูเหมาะดีนะแล้วแต่ทำไมเหรอเราว่าวันนี้เราเหนื่อยแล้วอ่ะอากาศข้างนอกก็ดีด้วยเราง่วงนอนแล้วอ่ะเราว่าเราจะนอนซะหน่อยอ่ะอะไรก็สูงสูงแบบเราก็ต้องมีไหล่พิงอ่ะพิงได้อ๋อโอเคเรานอนนะ